วัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับฟาร์มเฮาส์นะครับขนมปังฮอทดอกไส้โอวัลตินครันชี่นะครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะตรงนี้ครับกับคำว่าใหม่นะจ๊ะในเมื่อเป็นของใหม่นะครับก็เลยอยากชิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนไว้ด้วยนะครับว่าพิเศษ10บาทนะครับปกติ12บาทเอ้ยอยู่ในช่วงแนะนำนะครับได้ลด2บาทก็เลยซื้อมาชิมดูโอเคครับก่อนกินมันส่วนประกอบก่อนนะจ๊ะในนี้นะครับก็เขียนว่าเป็นแป้งสาลี 43% นะครับไส้โอวัลตินครันชี่ 26% ไอ้ไส้เนี่ยได้มา 26% นะครับแล้วก็เป็นน้ำตาล 11% นะครับ 22% เนยเทียม 2% ไขมันพืช 0.9% เกลือเซอร์ไมดิน 0.7% อ่ะมีเท่านี้แล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าครันชี่ 26% เป็นไงบ้างนะครับจะมาจากตาลแตนเอาตรงๆนะขนมปังฮอทดอกของฟาร์มเฮาส์นะเพี้ยนไม่ได้กินไปสักระยะหนึ่งนะแต่อย่างแรกคือว่าเมื่อก่อนมันให้เยอะกว่านี้เอาตรงนะมันจะยาวกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วคราวนี้แกะมาดูไส้นะครับ 26% เหรอบอกว่า 20% เมี่ยงก็เชื่อนะครับเพี้ยงแกะให้ดูอย่างแรกนะครับพูดเลยนะครับในเรื่องของ perception นะครับในการรับรู้นะครับก็คือว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดเป็นของพวกไส้พูดตรงๆนะพวกไส้สตรอเบอรี่อ่ะหรือว่าพวกไส้นมอย่างอื่นเนี่ยเฮ้ยมันหนาขนาดมาข้างนอกนะครับแต่ว่านี่ดูอยู่เนี่ยอยู่ข้างในปุ๊บพูดตรงนะไม่คิดว่า 20% น่ะ 26% น่ะบอกว่า 20% หรือ 15% ก็เพี้ยงก็เชื่อนะครับแต่ว่าเฮ้ยเราก็ต้องเชื่อตามวิทยาศาสตร์นะว่าเขียนว่า 26% ก็ 26% สิจ้าอย่าไปเถียงเขานะครับเขาผ่านระบบอุตสาหกรรมนะครับเขามียอยอเขามีโรงงานราคาหลักล้านนะครับระดับพันล้านนะครับเราต้องเชื่อถือนะครับเขาบอก 26% มันต้องใส่มา 26% นะครับโรงงานฟาร์มเฮาส์หลักร้อยล้านหลักพันล้านนะครับแต่ว่าเนี่ยมันน้อยอ่ะมันน้อยเนี่ยนะดูแต่กินหอมนะครับหอมมากอ่ะทำโอวัลตินได้หอมมากแต่ว่าดูน้อยไปหน่อยโอเคมาคราวนี้ชิมรสชาติกินหมดแล้วคราวนี้รีวิวรสชาติได้นะครับอย่างแรกนะครับไม่แตกคืออย่างแรกยอมรับไส้โอวัลตินอร่อยก่อนอย่างแรกนะครับผมบอกก่อนไส้โอวัลตินนี่อร่อยแต่ก็อย่างที่ท่านแกะให้ดูอะให้น้อยนะครับก็เลยไม่อร่อยดังนั้นน่ะตัวนี้นะครับมันเหมือนโดริยากิครั้งที่ที่แม่งเคยรีวิวไปอะไส้อร่อยแต่ว่าให้น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยก็แป้งใช้ได้ตามมาตรฐานของฟาร์มเฮาส์ไส้โอวัลตินอร่อยแต่ให้น้อยดังนั้นพอไส้ที่มันน้อยนะครับแล้วเจอขนมปังที่มันเยอะมันเลยไม่ค่อยอร่อยไงดังนั้นนะครับไอ้เนี่ยแนะนำนะครับขาย15บาทหรือ18บาทไปก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ไส้ให้มันมาเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าไม่อะเพราะคุณขาย12บาทเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับเพื่อนพูดตรงเพราะว่าอะไรครับไส้น้อยอะทั้งที่ไส้มันอร่อยนะกลายเป็นว่าไส้นิดเดียวแล้วขนมปังมันเยอะพอเจอความแห้งของขนมปังเข้าไปแล้วกับความหวานของมันตีนที่มีอยู่นิดเดียวมันก็เลยไม่อร่อยไงดังนั้นนะครับไอ้นี่แนะนำนะครับไปเพิ่มราคามาเป็น15บาทหรือ18บาทไปนะครับแล้วก็ใส่ไส้โอวัลตินกับคันชี่มันเยอะกว่านี้มันจะอร่อยกว่านี้ พุ่งตรงเลยคุณเทียบไม่ได้กับไอ้ของอันเดิมผมพุ่งตรงนะมันมีอะที่เป็นพวกไอ้ไส้อะไรแยมสตรอเบอรี่ไอ้นั่นน่ะอร่อยกว่าเพราะไส้มันเยอะกว่านะครับทั้งเนี่ยในรูปแบบเดียวกันน่ะอาจจะเป็นเพราะโอวัลตินแพงก็ได้นะเพื่อนก็เข้าใจนะว่าแพ็กเกจบางอย่างของราคาไม่เท่ากันแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดคุณขายด้วยราคา12บาทนะไม่อร่อยเพื่อนพูดเลยครั้งหน้าเพื่อนก็จะไม่ซื้อแล้วเพราะว่าไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณลองเปลี่ยนราคาดิ15บาทหรือ18บาทก็ว่ากันไปนะครับแล้วใส่ไส้มาเยอะกว่านี้อร่อยนะอร่อยเพราะว่ามาตรฐานที่คุณทำไว้อะไอ้ที่มันเป็นทรงอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้ที่มันใส่เยอะเราก็ไปจำมาตรฐานตรงนั้นมาไงแต่พอคุณมาใส่น้อยเว็บเนี่ยคือไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากจะซื้อในครั้งหน้านะครับดังนั้นแนะนำนะครับไปเพิ่มราคานะแล้วก็ใส่ไส้เยอะกว่านี้แล้วจะอร่อยกว่านี้ครับผมโอเคครับเพื่อนจบการดูคลิปนี้ไปเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ